ชื่อว่ามีแฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยที่เฝ้ารอดูฟอร์มทีมชาติไทยในช่วงพักเบรกทีมชาติหนนี้เมื่อทัพช้างศึกมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องกับชาติยุโรปอย่างจอร์เจียและเอสโตเนียไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นบ่อยๆที่ชาติเล็กๆอย่างไทยจะได้มีโอกาสไปอุ่นเครื่องกับชาติยุโรปแต่เบ็ดเสร็จมาดูรายชื่อนักเตะที่ถูกเรียกตัวมาติดธงตามโปรแกรมนี้มันกลับกลายเป็นทีมชาติไทยชุด B ไปซะงั้นมาโน่โพกิ้งถูกใบสั่งห้ามเรียกตัวหลักที่อยู่กับสโมสรใหญ่เจชนาทิพย์บอยชัดชัยอุ้มพีระธรหรือนิวทิติพันธ์จึงรวมแล้วแต่ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ทั้งสิ้นแต่เรากลับได้นักเตะที่หลุดวงโคจรทีมชาติไปแล้วอย่างทิสตองโดและอดิสรพรมลักษ์ที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดีมาติดธงแทนทำไมทีมชาติไทยจึงเลือกเอาทีมชุด2ไปอุ่นเครื่องกับชาติยุโรปมันก็คงจะเป็นเหตุผลเดิมๆคือตัวหลักของสโมสรใหญ่มีโปรแกรมเล่นเยอะทั้งเกมลีกและ ACL พวกเขากลัวปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติแล้วจะได้รับอาการบาดเจ็บกลับมามองดูญี่ปุ่นชาติรวมทวีปนักเตะอย่างคาโอลุมิโตมะหรือทาเคฮิโรโทมิยาสึต่างก็ยังเข้าแคมป์ทีมชาติตามปกติทั้งที่2คนนี้ก็ลงเล่นทั้งเกมลีกและโปรแกรมสโมสรยุโรปเหมือนกันมันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าทีมชาติไทยไม่ได้ตามหลังชาวบ้านแค่ผลงานในสนามเท่านั้นแต่วิธีคิดวิธีจัดการของเราก็ยังดูเหมือนเด็กอมมือก็อีแค่จะปล่อยให้กลไกฟุตบอลมันเป็นไปตามหลักสากลแบบง่ายๆไทยเราก็ยังทำไม่ได้เลยปัญหานักเตะดังๆที่ไปเล่นทีมชาติแล้วเจ็บกลับมาเราก็เห็นกันอยู่ตลอดสโมสรดังๆในยุโรปล้วนเจอปัญหานี้กันเพียบแต่ทีมเหล่านั้นพอเข้าฟีฟ่าเดย์อีกครั้งพวกเขาก็ยังปล่อยนักเตะกลับไปเข้าแคมป์ทีมชาติอยู่เหมือนเดิมถึงจะขัดใจแต่ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นเพราะนั่นคือวิถีปฏิบัติของคำว่ามืออาชีพผิดกับไทยเราที่ภาคภูมิใจมาตลอดว่าฟุตบอลลีกอาชีพของตัวเองนั้นเจ๋งแข็งกว่าหลายๆชาติในอาเซียนแต่พอลงมือปฏิบัติจริงก็ไม่เห็นจะเน้นความเป็นมืออาชีพเหมือนที่โม้กับชาวบ้านเขาเลยเราไม่ได้ตั้งประเด็นบูลลี่ว่านักเตะคนนั้นคนนี้ไม่คู่ควรกับทีมชาติไทยแต่คำถามที่ถูกต้องคือในเมื่ออยากเห็นไทยไปเตะฟุตบอลโลกด้วยกันทุกคนแล้วทำไมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องถึงไม่ทำให้ทีมชาติไทยได้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดสำหรับโปรแกรมตรงนั้นอย่าอ้างวันนี้เป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องไม่มีตัวดีๆก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวถึงโปรแกรมคัดบอลโลกตัวหลักๆเขากลับมาฟูลทีมอุ้มพีระธรบุญมาทันและลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยที่เคยผ่านฟุตบอลอาชีพจากต่างประเทศเคยกล่าวไว้ตรงกันฟุตบอลซ้อมเต็มร้อยเวลาเล่นจริงก็ได้ร้อยถ้าซ้อมเหยาะแยะเวลาเล่นจริงมันก็เหยาะแยะในเมื่อบอลทีมชาติมีเวลาเตรียมตัวน้อยอยู่แล้วแล้วทำไมเราจึงไม่ปล่อยให้ทัพช้างศึกได้อุ่นเครื่องในสภาพทีมที่ดีที่สุดขนาดประเทศตัวเต็งๆที่ไปเตะฟุตบอลโลกเกาหลีญี่ปุ่นเขายังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยและทีมชาติไทยเก่งกล้ามาจากไหนถึงคิดว่าพักตัวดีๆไว้เล่นเกมจริงเลยทีเดียวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาถึงตรงนี้การที่ทีมชาติไทยยังไม่พัฒนาไปถึงไหนสักทีปัญหามันอาจไม่ได้อยู่ที่ฝีเท้าอย่างเดียวแต่เป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติของเราเองด้วยชวนสงสัยไหมว่าทำไมบางสโมสรที่เคยประกาศทงๆว่าได้ยอมเสียสละกุนซือของตัวเองเพื่อให้มาช่วยงานทีมชาติแบบฟรีๆใจใหญ่ขนาดนั้นแต่กลับใจส่อไม่คิดจะปล่อยนักเตะตัวหลักของสโมสรตัวเองเพื่อมาเล่นทีมชาติตามโปรแกรมฟีฟ่าซะงั้นตัวอย่างที่ยกมาบวก10ไทยคงไม่หาญกล้าไปตัดสินว่าสโมสรไหนทำผิดหรือถูกและเข้าใจดีว่าช่วงเวลานี้มันเปราะบางมากสำหรับวงการฟุตบอลไทยปัญหาก็มีเยอะไทยลีกเองก็แทบจะเป็นเสือกระดาษแต่ปัญหาที่เจอก็เรื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะปล่อยให้ทีมชาติไทยชุด2เดินทางไปอุ่นเครื่องในยุโรปแบบตามมีตามเกิดอยู่ดีไม่เกี่ยวว่าไทยจะได้ไปเตะฟุตบอลโลกหรือไม่ไม่เกี่ยวว่ามาโน่โพกิ้งจะเป็นโค้ชที่มีฝีมือหรือเปล่าแต่ฟุตบอลทีมชาติมันควรจะมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่มีมาตรฐานและคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยตั้งหาก